การบินไทยให้บริการเที่ยวบินพิเศษ15เที่ยวบินไปยังจุดหมายปลายทาง5แห่งทั่วโลกนะครับโดยจะเปิดตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เพื่ออำนนยความสะดวกกับผู้โดยสารที่จำเป็นจะต้องเดินทางนายวิวัต์ปิยวิโรจรองกรรมาการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์บมจออก,การบินไทยบอกว่าการบินไทยเปิดให้บริการเที่ยวบินพิเศษนะครับที่จำเป็นสำหรับผู้โดยสารที่มีความจำเป็นจะต้องเดินทางไปต่างประเทศ อย่างเช่นผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในยุโรปฮ่องกงไต้หวันที่ต้องการเดินทางกลับเพื่อไปพบครอบครัวนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการเดินทางไปศึกษาต่อการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปยังเมืองอื่นๆ โดยจัดเที่ยวบินพิเศษรวม15เที่ยวบินตลอดเดือนตุลาคมนี้ประกอบด้วยเส้นทางกรุงเทพลอนดอน4เที่ยวบินกรุงเทพโคเปนเฮเกน4เที่ยวบินกรุงเทพสตอกโฮม1เที่ยวบินกรุงเทพฮ่องกง2เที่ยวบินกรุงเทพไทเป4เที่ยวบินโดยการจาหน่ายบัตรโดยสารนะครับจะเป็นการจําหน่ายบัตรแบบเที่ยวเดียวมีที่นั่งจํากัดผู้โดยสารสามารถใช้บัตรโดยสารเดิมหรือบัตรโดยสารรางวัลในเที่ยวบินพิเศษได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด พร้อมกับเน้นย้ำมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขออนามัยโดยให้บริการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งครัดมีการทำ physical distancing ทุกขั้นตอนเพื่อให้ผู้โดยสารเดินทางอย่างมั่นใจทุกเที่ยวบินส่วนเที่ยวบินขากลับการบินไทยให้ความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศปฏิบัติภารกิจรับคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศอย่างต่อเนื่องซึ่งผู้โดยสารทั้ง5เมืองนี้ที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทย ให้ติดต่อเพื่อลงทะเบียนก่อนเดินทางหรือตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานเอกอัครราชทูตของแต่ละประเทศพร้อมกับกรอกข้อมูลการเดินทางตามข้อกำหนดของสหราชาอาณาจักรเดนมาร์กสวีเดนฮ่องกงและไต้หวันครับ